เทศอบรมพระวันที่19เมษายน2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนบันทึกไว้ดีมากกันนี้เผ็ดร้อนทางเวทนาเราบวชมาปฏิบัติธรรมแต่กิเลสมันไม่ได้บวชและปฏิบัติกับเราอย่าอะไรเสียดายกับกิเลสที่แสดงออกด้วยอาการต่างๆยิ่งกว่าธรรมต้องฝืนมันเสมอไประงับดับทุกข์ด้วยปัญญาทุกขเวทนาและอสุภะตื่นมโนภาพตัวเองเหมือนลิงตื่นเงาในกระจกจะเห็นลิ้นดีกว่าธรรมลิ้นรสจะเหยียบย่ำธรรมกันนี้เข้มข้นดีตลอดอาจให้ใครๆได้ไม่มีพูดสนทนานี่เหมาะมากสำหรับพระเราที่เด็กตัวใดเป็นอย่างหน้าจะเข้ามาจิตใจตัวที่เหยียบกว่าควรทำงานจิตใจให้รับความเดือดร้อนขุ่นเคืองเหมือนอย่างแต่ก่อนซึ่งมีที่เด็กเต็มอยู่ภายในหัวใจนั่นคือยาซึ่งคอยจะกระพริบกระตากหลอกลวงเราทุกๆอาการของจิตที่แสดงออกมาส่วนมากมีแต่ว่ากลมายาของกิเลสเป็นผู้กักดันออกมาให้ไปพิสกับศาสตร์และเชื่อมันไปเรื่อยๆไม่กลายเป็นคนหลักลอยหาที่ยึดที่เกาะไม่ได้เกิดความสำคัญไปต่างๆนานาความสำคัญแบบนี้เราเคยมีมาแล้วดั้งเดิมตั้งแต่ยังไม่บวชมันก็มีบวชมาแล้วมันก็มีมาปฏิบัติมันเน้นทำอะไรเยอะมันก็ยังต้องมีเพราะมาปฏิบัติกิเลสก็มาด้วยแต่มันไม่ปฏิบัติมันคอยมาทำลายเราทำลายงานของเราแล้วความสำคัญต่างๆจึงมักเกิดขึ้นได้เสมอเวลาเขาสติมีความเข้มแข็งสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นภัยให้เข้าใจอย่างถึงใจทำความระมัดระวังอย่ากล้าหาญในสิ่งที่ปราชญ์ทั้งหลายท่านกลัวท่านให้ละท่านให้หลบปิดนั่นคือว่าเดินตามครูให้คำนวณเอามายกเป็นข้อเปรียบเทียบบวกลบคูณหารกันดูในเรื่องความคิดความปรุงของเราตั้งแต่รู้จักเรียนสาภาวะมาความคิดความปรุงต่างๆมีอยู่เป็นประจำอยู่ร้อยทั้งร้อยคิดเรื่องโลกเรื่องสงสารทั้งนั้นเพราะอำนาจของกิเลสเป็นตัวการสำคัญแล้วเราเคยได้ผลอย่างไรมีแต่ไม่หลอกไม่ยื่นเดินทำเทินชั่วขณะแล้วโศกเศร้าเงาหงอยคือฝังตรงอยู่ภายในจิตใจไม่รู้จักเสื่อมคลายไปได้เลยนี่คือเรื่องความคิดเป็นสำคัญเราเคยคิดเคยปรุงเคยสำคัญว่าหมาใหม่แล้วตั้งแต่เป็นคารวะแบบนี้เราจะนำความคิดอันนี้หมุนตัวเข้ามาทางด้านธรรมให้เป็นความคิดที่เป็นมรรคทางดำเนินทางแก้เครื่องมือแก้ไขเครื่องมือถอดถอนที่เหลือเครื่องมือปราบปรามที่เหลือประเภทที่เคยยึดเหยียดก่อควรภายใจเรามาเป็นเวลานานความคิดทั้งหมดเราคิดมาให้เป็นเครื่องมือของธรรมมาให้เป็นเครื่องมือของกิเลสเหมือนอย่างแต่ก่อนต้องใช้ความฝืนเราอย่าเสียดายตรงโลกเรื่องสารอย่าเสียดายความขี้เกียจอย่าเสียดายความอ่อนแออย่าเสียดายความหนักความนอนการพักผ่อนสบายสบายตามอัธยาศัยมันไม่ใช่อัธยาศัยส่วนหน้ามันเป็นกิเลสทั้งนั้นเนี่ยโดยอาศัยคำว่าอัธยาศัยซึ่งเป็นความเคยชินกับปากว่าเฉยหากเราจะพักหลับนอนตามอัธยาศัยเพราะความมุ่งมั่นภายในธรรมมีมากนั้นมันก็เป็นอัธยาศัยได้เพราะไม่พักไม่ได้นี่ส่วนมากมันไม่เป็นอย่างนั้นมันพักด้วยกิเลสก่อกวนเราตามให้รู้เหตุรู้ผลของมันมันคิดไปในแง่ใดเวลาเราจะตามเราให้ตามคิดไปแน่ใจในแง่ใดเรื่องใดรูปใดเสียงใดกลิ่นใดรสประเภทใดคุยเกี่ยวขุดค้น
สิ่งนั้นๆที่จิตประกอบเกี่ยวให้เห็นได้อย่างชัดเจนด้วยปัญญาจิตจะถอยตัวเข้ามาเองถ้าจิตได้รับการข้ามสอนด้วยเหตุด้วยผลในทางปัญญาแล้วจะฝืนสติปัญญาไปไม่ได้ในอุบายของปราชญ์ท่านเคยฝึกฝนอบรมท่านมาจนกระทั่งได้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นแนวธรรมแนวทางสอนพวกเราทั้งหลายโดยธรรมะคือทางเหตุท่านเคยดำเนินมาอย่างนั้นอยากเสียดายความคิดที่เคยเป็นมาซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่โทษล้วนๆเวลาจิตมันคิดถึงเรื่องอันใดก็ให้ใช้สติปัญญาตามต้อนมันด้วยเหตุผลให้เป็นที่เข้าใจเมื่อจิตใจได้เข้าใจแล้วก็ต้องหมดตัวเข้ามาไม่ฝืนนี่ถ้าเราจะตามต้อนจิตด้วยปัญญาก็ให้ต้อนอย่างนี้เวลาจะให้เข้าสู่ความสงบโดยทางสมาธิตามที่ท่านกล่าวไว้ในตำหนักตำมาก็จะสงบด้วยบทธรรมหรือด้วยคำบริกรรมหรือการกำหนดอย่างใดก็ตามคือถ้าจิตมีความสงบเป็นพื้นฐานของตัวแล้วก็ไม่จำเป็นกับคำบริกรรมเสมอไปคำบริกรรมนี้เพื่อเป็นการตั้งหลักตั้งฐานของความสงบให้เกิดขึ้นได้ด้วยคำบริกรรมจิตใจมีความสงบเยือกเย็นเป็นฐานแห่งสมาธิอยู่ภายในจิตใจกำหนดลงเมื่อไหร่ก็รู้ได้อย่างชัดๆนี้คือจิตในรู้ได้อย่างชัดๆว่านี้คือจิตมันเป็นความสงบอยู่โดยลำพังตัวเองเมื่อเป็นเช่นนั้นเราต้องการจะเข้าสู่ความสงบเราก็เจาะเข้าไปตรงนั้นเจาะลงไปตรงนั้นความคิดความปรุงทั้งหลายก็ระงับไประงับไปก็เหลือตั้งแต่ความรู้ที่สงบนั่นเย็นภายในจิตทำเรียกว่าสมาธิความสงบสงบอย่างนั้นเวลาจะช้าสุดปัญญาติปัญญาตามต้อนจิตให้เข้าสู่ความสงบหน้านั้นมีเป็นบางครั้งเช่นทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากแม้จะมีฐานสมาธิอยู่ก็ตามเพียงเราจะกำหนดฐานสมาธิบังคับเวทนาทั้งหลายนี้ไม่พอกำลังไม่พอจึงต้องใช้ปัญญาออกวิเคราะห์ฝึกค้นหาความจริงของอาการนั้นๆที่เราสำคัญไปต่างๆว่ามันเป็นทุกข์อย่างนั้นเป็นทุกข์อย่างนี้อวัยวะส่วนนั้นเป็นทุกข์ส่วนนี้เป็นทุกข์จิตใจเกิดความโคลนคลาขึ้นมานี่เป็นสมุทัยขึ้นมาเลยเพราะความสัมผัสนี่เราต้องคิดค้นในปัญญาแยกแยะเอาให้เห็นอย่างชัดเจนไม่ต้องมุ่งไม่ต้องอยากให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายส่วนใดก็ตามหายไปเฉยๆด้วยความหลักของตนถ้าหากจะหายไปจะสงบลงไปก็ให้มันหายไปหรือไม่สงบตัวลงไปด้วยอำนาจของปัญญานี่เป็นของสำคัญนี่จึงถูกกับหลักสัจธรรมความอยากเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงของทุกขเวทนามากขึ้นเพราะความอยากนั้นก็เป็นกิเลสอยู่แล้วถนัดตัณหาคือความบกพร่องไม่บกพร่องมันจะอยากมันมันบกพร่องตลอดเวลาต้องการให้เป็นไปตามใจตัวเองเมื่อมันไม่เป็นไปตามมันก็เป็นกองทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีกทั้งทุกข์ทางใจทั้งทุกข์ทางร่างกายทั้งสองอย่างเป็นไฟเผาตัวเองแล้วตั้งตัวไม่อยู่ล้มระเนระนาดในทุกข์ใจเวลาเราจะใช้ทางปัญญาเพื่อให้จิตมันสงบตัวได้แยกแยะกันออกจากอาการที่มันสำคัญต่างๆเห็นหนังเป็นทุกข์เนื้อเป็นทุกข์เอ็นกระดูกเอ็นเป็นทุกข์กระดูกส่วนนั้นส่วนนี้เป็นทุกข์นั่นหากมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีความทุกข์มากต่างกันในอวัยวะส่วนต่างๆแม้ที่สุดเพียงกระดูกอย่างนี้มันก็ไม่ได้ไปเจ็บทุกแง่ทุกมุมทุกชิ้นทุกอันมันจะเจ็บส่วนใดส่วนหนึ่งที่หนักมากกว่ากันนั่นแหละจุดนั้นเป็นจุดที่เราจะต้องพิจารณาด้วยปัญญาเวทนามันเกิดขึ้นมามีรูปมีลักษณะอย่างไรสีสันวรรณะอย่างไรมันไม่มีกระดูกมันมีรูปมีร่างมีลักษณะมีสีสันวรรณะหนีอะไรแย่จิตมีอะไรก็มีแต่รู้เท่านั้นเวลาพิจารณาสิ่งใดให้เป็นสิ่งนั้นจริงๆไม่
ติเถลอไปจากงานนั้นหนังทุกข์มากเท่าไรสติยิ่งหมุนติ้วปัญญายิ่งหมุนติ้วสติยิ่งจ่อเอาเป็นเอาตายเขาว่ากันเลยเพื่อความรู้จริงเห็นจริงไม่ต้องไม่ตั้งความอยากอย่างอื่นนอกจากมีความอยากรู้อยากเห็นความจริงที่ปรากฏขึ้นในตัวนี้เกิดขึ้นจากสัจธรรมหรือว่าสติปัฏฐานสิไม่ตั้งความปรารถนาไม่ตั้งความหมายไม่เป็นกังวลกับความที่เวทนาจะหายไปหรือไม่หายไปแต่มีความจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่เสมอด้วยสติโดยการพิจารณาอาการนั้นๆให้สืบเนื่องกันไปถ้าพิจารณาสมมติว่าพิจารณากระดูกดูกระดูกให้ชัดเจนให้เห็นว่ากระดูกนี่หรือมันเป็นทุกข์ถ้ากระดูกเป็นทุกข์จริงๆกระดูกทิ้งเกลื่อนอยู่ตามถนนหนทางกระดูกหมากระดูกสัตว์ต่างๆทำไมไม่เห็นมันบ่นว่ามันเป็นทุกข์ถ้ากระดูกเป็นทุกข์อยู่ที่ไหนมันก็ต้องแสดงความทุกข์มันอยู่ตลอดเวลานี่ไม่ปรากฏถ้ากระดูกมันเป็นทุกข์เวลาทุกข์ดับไปกระดูกต้องดับไปด้วยเพราะมันเป็นอันเดียวกันกับทุกข์แต่เวลาทุกข์ดับไปมันก็ไม่เห็นดับไปในขณะที่เราไม่นั่งภาวนานานๆพอทุกข์จะเกิดขึ้นมากๆมันก็ไม่เห็นปรากฏเป็นทุกข์ทั้งๆที่กระดูกก็มีอยู่แล้วแต่เป็นเพราะเรานั่งมากมันขัดต่อส่วนต่างๆของร่างกายมันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเวทนาจึงเป็นอันหนึ่งต่างหากไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกระดูกแยกดูเห็นให้เห็นชัดเจนเวลากำหนดเวทนาที่เป็นทุกข์แสดงความทุกข์กำหนดดูให้ชัดเวทนานี้เป็นอะไรมันบอกมันเป็นเวทนาไหมมันได้มีความหมายในตัวของมันไหมว่ามันเป็นเวทนาแล้วมันมีความหมายกับเราไหมว่ามันให้ทุกข์แก่เรามันก็ไม่มีความหมายอะไรดูเวทนาก็ดูชัดๆจนกระทั่งสักแต่ว่าเท่านั้นด้วยปัญญาดูกระดูกก็สักแต่ว่าจะดูอาการใดก็มีแต่สักแต่ว่ามันใครเป็นคนไปสำคัญมั่นหมายหลอกเจ้าของให้เกิดความทุกข์แบกทั้งหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วยังแบกทั้งกองทุกข์อีกแบกทั้งจิตแบกทั้งขันมันเป็นเพราะเหตุไรค้นหาสาเหตุจนได้ความชัดเจนจิตใจก็หดตัวเข้ามาความสำคัญมั่นหมายว่าส่วนนั้นเป็นทุกข์ส่วนนี้เป็นทุกข์เช่นหนังเป็นทุกข์เนื้อเป็นทุกข์เองกระดูกเป็นทุกข์มันก็หมดความหมายไปเพราะมันไม่ใช่ทุกข์หนังก็บอกว่าหนังอยู่แล้วมันเป็นทุกข์อะไรมันเป็นหนังมันไม่ใช่เป็นทุกข์กระดูกก็เป็นกระดูกอยู่แล้วมันไม่ใช่ทุกข์มันเป็นกระดูกมันใช่กระดูกมันไม่ใช่ทุกข์เองก็เป็นเองไม่ใช่เป็นทุกข์ทุกข์เป็นทุกข์เองเป็นเองอวัยวะต่างๆเป็นของใครเรากินใครกินเราอยู่นั้นมันไม่ใช่ทุกข์ทุกข์จึงไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นจึงไม่ใช่ทุกข์นะจิตก็ไม่ใช่ทุกข์ถ้าว่าจิตเป็นทุกข์อาการเหล่านี้ดับไปทุกข์ก็ต้องดับไปด้วยทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นมาดับไปทุกข์ก็ต้องดับไปด้วยแต่นี้ทุกข์ก็ใจก็ต้องดับไปด้วยแต่นี้ใจไม่เห็นดับไปด้วยนี่นะทุกข์เกิดขึ้นใจก็รู้ทุกข์ตั้งอยู่ใจก็รู้มีทุกข์มากน้อยใจก็รู้ทุกข์ดับไปใจก็รู้นี่ดูให้ชัดทั้งจิตด้วยดูให้ชัดทั้งเวทนาด้วยมันเกิดขึ้นส่วนใดมากน้อยก็ตามมันก็คือเวทนามันไม่ใช่อื่นใช่ใดไม่มีความหมายในตัวเองและไม่มีความหมายกับสิ่งอื่นใดเช่นมันมีความหมายต่อจิตใจของเราว่ามันมาให้ทุกข์แก่ใจเรามันก็มีความหมายแต่ใจเราไปหมายต่างหากตัวใจนี่เป็นสำคัญเมื่อแยกแยะเห็นชัดเจนแล้วย้อนเข้ามาดูใจใจก็มีแต่รู้มันก็ไม่ใช่ตัวเวทนามันตัวรู้แยกแยกกันไปแยกแยกกันมาเข้าใจทัดเข้ากันทัดเข้าไปทีนี้ทุกขเวทนาเป็นต้นมันก็สักแต่ว่าเป็นความจริงเหมือนนั่นท่านว่ากายเวทนาสักแต่ว่าเวทนานั่นท่านพิจารณาถึงความจริงแล้วก็สักแต่ว่ากายก็สักแต่ว่ากายเพื่ออวัยวะต่างๆสักแต่ว่าเท่านั้นจิตก็สักแต่ว่ามีต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงด้วยปัญญาอย่างนี้จิตก็แยกตัวจิตก็เป็นความจริงของจิต
กายก็เป็นความจริงของสายเวทนาเป็นความจริงของเวทนาไม่กระทบกระเทือนกันจิตใจก็มีความอาถรรพ์ภายในจิตทั้งๆที่ทุกขเวทนามันไม่ได้ดับไปก็ตามแต่ก็เหมือนอย่างเขาก่อกองไฟไว้หนุกเรามองเห็นกองไฟมันจะส่งเปลวขึ้นจุดเมฆก็ตามแต่เราไม่เข้าไปอยู่ในกองไฟก็สนุกดูไฟได้อย่างสบายไม่สามารถจะมาแผดเผาเราได้ทุกขเวทนาทั้งหลายไม่สามารถที่จะมาแผดเผาจิตใจได้เพราะจิตไม่หลงไม่เอื้อมไม่ยึดพอที่ใช้ทุกขเวทนามากระทบกระเทือนหรือ เผาลมตัวเองให้เดือดร้อนมีการพิจารณาทางด้านปัญญาเราจะแยกกระทั่งเรื่องอสุภะอสุพังอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากเราแก้ราคะคืออสุภะอสุพังนี่สำคัญมากพิจารณารูปนอกก็ตามรูปในก็คือรูปตัวของเราเองก็ตามให้พิจารณาถึงฐานแห่งอสุภะอสุภังซึ่งมันเป็นอยู่แล้วนับตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปผิวหนังก็ขี้ใครยังไงล่ะนั่นมันขี้ทั้งนั้นอสุภะอสุภังเข้าไปที่ตรงไหนที่ไหนทุกชิ้นทุกอันแห่งอวัยวะเต็มไปด้วยอสุภะอสุภังทั้งหมดเราไม่ยอมรับความจริงเฉยจิตใจของเรามันดื้อด้านเพราะฉะนั้นมันจึงต้องทนแบกหามของกองทุกข์ที่เกิดขึ้นจากอุปาทานความรักความสงวนตัวโดยทางด้วยอำนาจของกิเลสมันจึงโอยตั้งแต่ทุกข์ขึ้นมาเพราะลมอื่นเสมอนี่คือความฝืนธรรมฝืนคติธรรมดาฝืนความจริงความจริงแล้วใครจะแยกพิจารณาเป็นอสุภะมันก็หมดทั้งร่างนี่แหละย่อมร่างกายเรายิ่งมีส่วนผสมมากมายอาหารการบริโภคมาจากทีนี้อาหารประเภทใดๆมันรวมตัวเข้าไปอยู่ในที่แห่งเดียวกันนี้หมดเป็นกองอสุภะอสุภังกองปฏิกูลโสโครกเต็มหมดในตัวนี้กระจายไปทางไหนมันก็เป็นของปฏิกูลเหงื่อตกออกมามันก็เป็นของปฏิกูลเพราะภายในเป็นของปฏิกูลดูให้ชัดเจนหน่อยนะกี่ครั้งกี่หนดูด้วยปัญญาเราอย่าไปนับครั้งนะให้ดูชัดเจนด้วยปัญญาเห็นชัดเจนครั้งนี้ครั้งนั้นเห็นหลายครั้งหลายหนมีความอาถรรพ์ขึ้นมาโดยลำดับนี่ชื่อว่าเห็นความจริงเพราะเรียนความจริงความจำเราจำมาได้แล้วทุกรูปทุกนามตั้งแต่ขณะที่บวชว่าเกศาโลมานขาสันตาตะโจอุปัชฌาย์อาจารย์ท่านสอนกรรมฐานคืองานที่พระเราจะต้องทำอันเป็นงานเหมาะสมถูกต้องอย่างยิ่งกับพระท่านสอนให้ทราบเรื่องงานว่าอะไรเกศาคืออะไรโลมาคืออะไรผมขนเล็บฟันหนังนั่นแหละจะคืออะไรก็คือผมขนเล็บฟันหนังนั่นแหละนั่นให้พิจารณาการพิจารณาคือการทำงานการจำมาเกศาโลมานาขาลันตันแต่โจนี่คือจำชื่อของงานแต่ละชิ้นในชิ้นแล้วให้ไปทำด้วยความแยกคายดังที่กล่าวมานี้พิจารณาย้อนหน้าย้อนหลังเอาโลมปฏิโลมท่านจริงในเกศานุมานการตาตะโจตะโจรันตานาคานุมาเกศานั่นย้อนหน้าย้อนหลังตลบทบทวนด้วยสติปัญญาไม่สักแต่ว่าย้อนเฉยๆนะสติปัญญาต้องตามไปโดยลำดับความเข้าใจซึ้งไปตามลำดับของแต่ละอาการเราจะพิจารณาเพียงอาการใดก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องว่ากันหมดทั้งกรรมฐาน5มันกระจายกันไปเองถ้ามีสติถ้ามีปัญญาเป็นเครื่องวิพากษ์วิจารณ์ที่คลายแล้วมันจะทราบตลอดทั่วถึงในอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้ว่าเป็นความจริงเหมือนกันนี่เรียกว่าโลกก็มีทวนคือรู้แจ้งโลกแห่งขันธ์ของเราเองมันเหมือนกันหมดอาการใดก็ตามพูดถึงเรื่องปฏิปุณก็เต็มไปด้วยปฏิปุณพูดถึงเรื่องธาตุก็ชัดแต่ว่าธาตุจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็สักแต่ว่าธาตุภาษีรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็สักแต่ว่าธาตุภาษีรวมแล้วก็คือกองอนิจจังทุกขังอนัตตาหนีไปจากทำทั้ง3ประเภทซึ่งครอบโลกธาตุนี้ไปไม่ได้เนี่ยนี่นะมันจริงมันจังแล้วอย่าเสียดายอะไรยิ่งกว่าเสียดายความพ้นทุกข์เวลานี้เราอยู่ในกองทุกข์อยู่แล้วไม่บกพร่องความสมบูรณ์ภายในตัวของเราก็คือกองทุกข์ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจเราสงสัยอะไรล่ะนี้เราจะพยายามตะเกียกตะกายออกจากกองทุกข์ที่มีในตนนี้ทำไมเราเสียดายถ้าเราเสียดาย
เรื่องโลกก็คือแสดงเรื่องกองทุกข์อย่างแบกหามทุกข์ต่อไปแล้วก็แสดงว่าเราไม่ต้องการมรรคผลนิพพานคือความพ้นทุกข์โดยลำดับแล้วให้เราถามตัวเองให้ดีสติปัญญามีนำมาใช้อย่าอยู่อั้นตู้เฉยๆเกิดประโยชน์พระพุทธเจ้าไม่ใช่คนโง่จอมปราดความฉลาดแหลมคมทุกแง่ทุกมุมในใจโลกธาตุนี้ด้วยพระปัญญาสามารถพระองค์ทรงทราบหมดก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยคือจอมปราดเรามันรู้กว้างขวางนั้นขอให้รู้รอบในธาตุในขันธ์กับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเราตากับรูปมาเกี่ยวข้องกันเป็นยังไงเราปรุงว่ายังไงปรุงว่ารูปมันเป็นยังไงมันถึงเกิดเป็นภาพขึ้นมาเป็นอารมณ์ภายในจิตใจเรียกว่าธรรมอารมณ์เอามาคุ้นคิดอยู่ภายในจิตใจในขณะที่เราไปเห็นรูปไปเจอรูปเพียงขณะเดียวเท่านั้นเอามาคุ้นคิดอยู่ทั้งวันมันคิดได้นี่มันเอาอารมณ์มาจากที่เห็นกู้เดียวสิ่งนั้นไม่ทราบอยู่ไหนหายไปไหนแล้วก็ละแต่อารมณ์นี้ไม่หายมันเกิดขึ้นจากใจเราหลงอารมณ์ของเรามโนภาพมันหลอกตัวเองเหมือนลิงสองหน้าในตัวเองในหน้ากระจกดูเจอหน้ากระจกเล็กต่อยกระจกให้จนแหลกเข้าใจว่าลิงตัวหนึ่งอยู่ข้างนั้นเลยเป็นเงากับตัวเองเลยกลายเป็นคู่ต่อสู้กันไปลิงก็ชกต่อยหน้ากระจกลิงตัวนั้นพอตัวนี้โดดตัวนั้นกระโดดก็ผางโดดหรือโดดที่หน้ากระจกกาเตะกระจกเราก็เห็นแต่อีกทั้งวันมันเข้าใจว่าเป็นกายตัวนึงพอตอนนี้จ้องเงามันก็จ้องพอเตะเงาวันตอนนั้นก็เตะจะตายนี่อยู่วัดหนองสวรรค์อันนี้เตะอยู่สองวันไม่ไปหากินอะไรเลยแต่เลี้ยงนี่พอมีแต่เพื่อนฝูงเล่าให้ฟังเลี้ยงก็เหมือนกันเหมือนกันเอากระจกไปดูทำท่าขึงขังตึงตังไปว่ามันนะพอเห็นเงาหน้าแบบนี่เราก็เหมือนกันมันก็เหมือนลิงตัวหนึ่งอะเราเวลานี้น่ะถ้าพูดถึงตัวของเราก็เหมือนลิงใจของเรามันกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในจิตมโนภาพมันก็เหมือนเงาของลิงเงาของใจเงาของลิงมันหลงเงาเจ้าของปรุงขึ้นมาอย่างไม่หยุดยั้งไม่เห็นโทษแห่งความปรุงของตนไม่เห็นโทษแห่งภาพที่เกิดขึ้นมาจากจิตแล้วหลอกจิตตัวเองทั้งวันทั้งคืนเพราะจึงต้องพิจารณาภาพแบบนี้ดูรอบพิจารณาให้รอบทั้งรูปทั้งตาเรามีแต่พิจารณาให้เป็นอสุภะสุพังก็อย่างที่ว่านี่ขณะที่จะพิจารณาเอาให้จริงให้จังอย่าให้มีงานอะไรมาสวนมีงานเดียวนี้เท่านั้นไม่ต้องคิดถึงเวลานาทีโมงอะไรเลยกิเลสมันไม่เคยมีเวลามันเหยียบหัวใจคนอยู่ตลอดเวลาเวลาเราจะทำภาวนาทำไมยิ่งต้องหาเวลามันทันกับกิเลสหรือถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ทันมันต้องสู้ไม่ถอยจะพิจารณาถ้าจะให้จิตสงบแบบสมาธิก็ดังที่ว่าจิตสงบด้วยการพิจารณาอย่างนี้ก็บางที่อธิบายมานี้จิตสงบได้สองทางแต่สงบจากการพิจารณาแล้วเข้าไปสงบนี่มีความอาถรรพ์มากและเป็นการถอดถอนกิเลสไปในตัวด้วยเพราะปัญญาสมเพียงสมาธินี่เป็นเพียงว่ากิเลสตะล่อมกิเลสเข้ามารวมตัวถ้าว่าเราไม่ใช้ปัญญากิเลสก็เข้ามาหมักหมมภายในจิตใจแล้วก็แผ่กระจายไปได้อีกด้วยเหตุนี้ปัญญาจึงเป็นของสำคัญมากปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอัศเวหิมุนิจติจิตอันปัญญาอบรมแล้วจะมีผลมากมีสมมากจิตจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแต่ให้เต็มไม่เต็มเหมือนนี้เลยจะพองใสไปเรื่อยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์วิมุตตินิพพานได้เพราะปัญญาเห็นชัดสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโมทย์ตินาในสังสารปัญญาจะมีความฉลาดแหลมคมมีพลังต้องอาศัยความสงบเป็นเครื่องหนุนนะยิ่งที่มีความสงบตัวย่อมอิ่มตัวไม่หิวโหยกับอารมณ์ถ้าทำงานประเภทใดก็ทำได้สะดวกสบายไม่ทะเลถลายนั่นก็เรื่องสมาธิจึงเป็นของสำคัญสำหรับจิต
ที่จะต้องพิจารณาปัญญาถ้าจิตมันมีความหิวโหยหาความสงบไม่ได้เลยเราจะพิจารณาให้เกิดปัญญามันกลายเป็นสัญญาลงไปหมดด้วยเหตุนี้จึงต้องอบรมจิตให้มีความสงบเรียกว่าอิ่มตัวในความสงบแล้วพาทำงานด้วยการคุยเขี่ยขุดค้นในสภาวธรรมทั้งหลายมันก็ทำตามหน้าที่ทำตามคำสั่งแล้วก็รู้แจ้งจริงๆไปโดยลำดับนี่จากนั้นก็มันก็เป็นจิตปัญญาไปทอยตังจิตตังนี่จะไปไหนไม่นอกเหนือไปจากนี้ให้ถือหลักนี้เป็นเกณฑ์การฆ่ากิเลสการทำลายกิเลสให้ถือหลักนี้เป็นเกณฑ์เราอย่าไปหาเอาเหตุเอาผลนอกโลกนอกสงสารซึ่งนอกเหนือจากธรรมของพระพุทธเจ้าไปจะไม่พบสิ่งที่พึงใจในกำหนดตรงๆนี้เอาให้กล้าหาญชาญชัยเอาเป็นนักรบแต่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้เห็นกิเลสทุกประเภทที่อยู่ภายในจิตและเกิดขึ้นในจิตนี้ว่าเป็นภัยทุกประเภทไปด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาตามต้อนนั่นเราอย่าหลงกลมายาของโลกตาหลอกไปอีกทางหนึ่งหูหลอกไปทางหนึ่งจมูกหลอกไปทางหนึ่งร่างกายหลอกไปแต่ละอย่างละอย่างหลอกไปเรื่อยๆใจก็หลอกทางมโนภาพโดยอาศัยทางตาหูจมูกร่างกายในสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งนั้นๆมาแล้วก็เข้ามาเป็นอารมณ์ฝังใจครุ่นคิดขึ้นมาครุ่นคิดขึ้นมาเท้าจนอยู่ตลอดเวลาท่านเรียกว่าธรรมารมณ์คือความสั่งสมอารมณ์ติดเคยเห็นมาแล้วมีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเข้ามาเป็นอุปทานอยู่ภายในจิตใจนะมาเป็นมโนภาพหลอกตัวเองเราหลงเราตื่นเงาอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ทราบเลยเอาพิจารณาไปสิเมื่อถึงขั้นจะรู้นี้แล้วปิดไม่อยู่รู้เป็นความจริงโอ้ยภาพนี่มันก็เป็นเงาของจิตแท้ๆหลงบ้ามันยังไงเนี่ยเวลามันเข้าใจมันถอนพบเลยที่นี่มันจะหลอกมาอะไรได้เมื่อรู้เท่าทันจนถอดถอนหมดแล้วรู้ทั้งตัวเหตุเป็นตัวอะไรเป็นตัวสำคัญตัวจิตเป็นตัวเหตุสำคัญหลอกออกเป็นภาพปรุงแต่งขึ้นมาเป็นภาพภาพหญิงภาพชายภาพสัตว์ภาพบุคคลภาพเรื่องราวต่างๆมันปรุงขึ้นมาสติปัญญาไม่ทันก็หลงมันไปเรื่อยพอสติปัญญาทันปรุงภาพดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมเราไม่เชื่อสิ่งอื่นใดเพราะมันปลอมทั้งนั้นเราเชื่อแต่เรื่องของปัญญาเรื่องของสติที่ปราบปรามที่เด็ดลงได้แต่ละดอกปราบปรามจนกระทั่งถึงธรรมารมณ์ที่ว่านี่ให้ชิบหายผลปีไปได้นี่เรื่องของปัญญาเป็นอย่างนั้นนี่ผมวิจารณ์ทั้งหมดด้วยทำงานสงสารเขามาประชุมเพื่อให้ฟังเรื่อยๆตั้งที่ผมตามธรรมดาแล้วมันไม่สะดวกปากขังมันเหนื่อยมันเพียนเลยต้องเทศน์ให้ฟังนำไปคิดปฏิบัติความอาถรรพ์ทางใจเวลานี้โลกกำลังร้อนร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเพราะโลกห่างไกลจากศีลจากธรรมไม่สนใจกับศีลธรรมนอกจากนั้นยังเห็นศีลธรรมศาสนาเป็นข้าศึกเป็นสิ่งที่กดขี่ความเจริญของโลกโลกจึงเจริญไปด้วยความทุกข์เห็นกงจักรเป็นดอกบัวกันใครจะรู้จริงเห็นจริงยิ่งกว่าพระเจ้าสอนความจริงให้แก่แต่โลกไม่มีใครสอนจริงยิ่งกว่าพระเจ้าได้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพวกมันลำพังคุณมีกิเลสจะพวกแต่ท่าไหนก็เป็นการฆ่าตนฆ่าตนเหมือนขุยไม้ไผ่นี่ขุยไม้ไผ่เกิดขึ้นมามากน้อยทำลายแน่ตัวเองให้ชิบหายหมดความรู้ที่เกิดขึ้นจากคนผ่านกิเลสเต็มหัวใจมันก็เผาตัวเองให้แหลกเหลวไปมันไม่มีความจริงอะไรอยู่กับความคิดนั้นเลยส่วนธรรมพระพุทธเจ้านี่พูดตรงไหนจริงตรงนั้นสอนตรงไหนจริงตรงนั้นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสอนเชื่อว่าจริงไปโดยลำดับต่างๆยึดหลักนี้ให้ดีอย่าลืมตัวอย่ามั่วสุมเวลาฉันอาหารเสร็จแล้วมีอะไรล้างบาตรเช็ดบาตรอะไรเรียบร้อยแล้วให้ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปคุณจะทำศาลาก่อนทำอย่ามั่วสุมคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องไม่เห็นโทษเห็นภัยเรื่องความเพิดเพลินความดึงเนื้อดึงตัวอย่านำมาใช้สำหรับนักบวชผู้เห็นภัยในวัฏสงสารอย่านำมาใช้ให้เห็นภัยอยู่เสมอแม้แต่การอยู่การกินก็ยังต้องเห็นภัยฉันอะไรลงไปก็สักแต่ว่าพอบำบัดร่างกายให้มีความเป็นไปในวันหนึ่งคือบำบัดธาตุขันธ์พอมันเป็นความภาคเปลี่ยนได้หรือเราไม่ถือรสถือชาติอะไรจากอาหารนั้นว่าเป็นของสำคัญยิ่งกว่าธรรมนะ
เอาตรงนั้นเลยถ้าตื่นรถก็แสดงว่ารถนี้มีอำนาจเหนือธรรมเหยียบธรรมเวลาเราเวลาฉันฉันก็ลืมตัวอย่าให้ลืมทั้งฉันก็ไม่ลืมรถประเภทใดเข้ามารวมกันตรงนี้มันก็ผ่านลิ้นเข้าไปเห็นรถเค็มเปรี้ยวหวานทราบรสเปรี้ยวหวานเค็มแต่พอลิ้นเท่านั้นพอผ่านไปแล้วมันก็มีเหมือนกันหมดไปกองในที่แห่งเดียวเห็นนี่เรื่องอะไรอะไรพอยังชีวิตให้เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อบำเพ็ญธรรมะทำให้ความสะดวกสบายการกบการถามการกำหนดดูท่าดูขันทั้งตนเรื่องอย่างนี้เป็นอุบายวิธีของแต่ละท่านละคนบุคคลอาจารย์จับไปสอนไม่ได้ไม่จัดว่าเป็นคำสอนนอกจากเป็นคำบอกเล่าหรือเป็นอุบายวิธีการพูดอุบายวิธีการฝึกฝนอบรมตนเองด้วยอาการต่างๆให้ทราบเท่านั้นท่านผู้ใดมีจริตนิสัยทางไหนก็ให้ท่านทางไหนต้องสังเกตตัวเองเพราะเราเป็นนักปฏิบัติสังเกตพอได้ว่าการกินการหลับการนอนการใช้การสอยนั่นเป็นเรื่องของตัวเองฐานฐานเรื่องการมีจิตปฏิภาคอยู่กับธรรมทัวพันอยู่กับธรรมเสมออย่าให้มันเพลิดเพลินรื่นเริงหลงโง่หลงชาตายเลยเลยนี่ไม่ได้เรื่องเลยเราเห็นลิ้นดีกว่าธรรมลิ้นให้ตาแสงธรรมเหยียบย่ำทำลายธรรมคือคนลืมตัวอย่าให้เป็นอย่างนั้นทำไมข้างพุทธข้างพุทธเจ้าเป็นปรากฏทั้งผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายผู้เป็นพระสำเร็จมรรคผลนิพพานเอาชนะมายากรก็เพราะมีตั้งแต่ผู้มุ่งมรรคผลนิพพานปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้นทำไมจะไม่เจอมุ่งสิ่งใดสนใจกับสิ่งใดทำงานเพื่อสิ่งใดผลจะต้องตามสนองผลคือสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ต้องตามสนองจนได้ไม่หนีจากเหตุคือการกระทำนี้ไปได้เลยแล้วทำไมทุกวันนี้ถึงไม่เป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะความรู้ความเห็นความเป็นไปในทางด้านจิตใจไม่ไม่ได้เข้าร่องรอยของธรรมนอกจากเป็นภาคสุดต่อธรรมก็เลยสังตับนั่นเราจะเอาผลนิพพานที่ไหนมาแต่เราตั้งใจปฏิบัติตามหลักสวดคาถาธรรมที่ท่านตรัสไว้ชอบแล้วนี้เท่านั้นมันก็มีปัญหาอะไรหรือมรรคผลนิพพานมันจะรู้บนใจในตัวของเรานี่เองอย่ารู้ที่ไหนเพราะกิเลสอยู่ที่นี่การปราบกิเลสก็ปราบที่ใจมีไม่ได้ปราบที่อื่นที่ใดสถานที่หนึ่งที่มีดินฟ้าอากาศปราบตรงที่ใจกิเลสราคะตัณหามันเกิดก็เกิดขึ้นที่ใจการปราบสิ่งนี้ก็ปราบตรงที่ใจด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี่เมื่อสิ่งนี้ค่อยด้อยลงไปด้อยลงไปลดน้อยลงไปเรื่อยๆความสุขก็มีช่องทางความสงบก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆนี่ก็เป็นผลให้เราทราบว่าความสงบกับความสุขมันมาตามๆกันมาสงบมากสุขมากสงบสงบเต็มที่ก็สุขเต็มที่จนถึงขั้นนัตติสันติปรังสุขขังคือความสงบจากกิเลสประเภททั้งปวงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วไม่มีความสุขอื่นใดจะเสมอเลยนั่นเป็นความสงบอันน่าภาคสงบในขั้นพระนิพพานสงบในขั้นจิตวิสุทธิสงบขั้นสมาธิเป็นอีกประเภทหนึ่งเหล่านี้ออกจากสติปัญญาที่เป็นเครื่องปราบปรามที่เด็กซึ่งมีในหัวใจปราบปรามลงที่นี่อย่าไปสนใจกับที่อื่นใดให้หนักยิ่งกว่านี้ไปอยู่สถานที่ใดก็ตามให้ถือจุดนี้เป็นจุดทำงานมีค่าสุดต้องให้จริงให้จังและผลจะไม่ต้องถามใครจะเกิดที่นี่มีหลักขั้นพุทธการกับสมัยปัจจุบันต่างกันอย่างครั้งนั้นมีแต่ผู้มุ่งธรรมความมุ่งมั่นต่อธรรมมีกำลังกล้าความเพียรก็ต้องเป็นไปตามเพียรก็เพียรเพื่อบรรลุธรรมเพื่อรู้จริงเห็นจริงในธรรมผลก็คือความรู้จริงเห็นจริงในธรรมเป็นขั้นจนกระทั่งทะลุปุโปร่งไปหมดนอกเหนือไปจากความภาคเพียรนี้ไม่ได้ทุกวันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันกลับตลบกันไปเลยเนื่องจากเป็นนักพวกนักบวชพวกเราใช่เองเป็นผู้ทำลายศาสนาย่ำยีตีผลเป็นนั้นหลังพระพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะทำลายศาสนาได้ยิ่งกว่าพุทธบริษัททั้งถูกต้องน
เอาแค่นี้ดีกว่าท่านปัญญาอธิบายให้ผมฟังพูดมากเลย